ค่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะมาแนะนำช่องของตัวเองนะคะคือช่องปาลี108อาชีพแล้วก็ช่องปาลีพากินพาเที่ยวแล้วก็ช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลีนะคะดิฉันมีทั้งหมด3ช่องนะคะทุกคนวันนี้ก็มาบันทึกหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับช่องของเรานะคะเนื่องจากว่ามีหลายคนทักเข้ามาหลังไมค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์บ้างในบางครั้งที่คอมเมนต์ถามว่าทำคลิปนี้ให้ดูหน่อยทำคลิปนี้ให้ดูหน่อยคือบางครั้งอ่ะเราก็เคยทำลงไปแล้วแต่บางคนก็หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนคือพูดง่ายๆก็คือจะมาสอนสำหรับคนที่เขาไม่รู้เนาะจะเรียกว่าสอนก็ไม่ได้จะมาแนะนำสำหรับคนที่เขาไม่รู้ว่าในการดู YouTube อ่ะถ้าเราชอบช่องนี้เราต้องทำอย่างไรบ้างเหมือนถ้าสมมุติว่า FC เขาชอบช่องของดิฉันนะคะอันนี้พูดในกรณีของดิฉันนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะอันนี้เป็นหน้าจอปกติของเราใช่ไหมคะเรากดเข้าไปใน YouTube นะคะทุกคนกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคลิปของคนอื่นที่เราติดตามอยู่ขึ้นมาเราก็เข้าไปพิมพ์เลยค่ะสมมุติจะเอาช่องปาลี108อาชีพแล้วก็พิมพ์คำว่าปลาหลี108อาชีพมันจะขึ้นมาเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บเรากดไปที่ช่องนั้นเลยค่ะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเป็นหน้าช่องของเราใช่ไหมคะหน้าช่องของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะถ้าคุณติดตามอยู่มันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าหน้าช่องก็จะมีพวกช็อตเห็นไหมคะเป็นคลิปสั้นคลิปที่คุณยังไม่ดูมันก็จะขึ้นมาที่คลิปที่ดูแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะสำหรับคุณคือเป็นคลิปที่ YouTube แนะนำทั้งหมดใน YouTube อะค่ะที่คุณชอบแล้วก็อัปโหลดล่าสุดมีคลิปรายการสดใน YouTube นะคะอันนี้เราไม่สนใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจช่องอื่นใช่ไหมคะเราก็จะมาออกมาที่หน้าช่องนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นทั้งหมดคำว่าทั้งหมดเห็นไหมคะไอที่เป็นสีดำนะคะสีเทาๆเนี่ยเนาะทั้งหมดในที่นี้ก็คือทั้งหมดของช่องปาลี108อาชีพนะคะมีคนถามเข้ามาพี่เหมือนอย่างเช่นสมมุติว่าเป็น FC ว้าวถามว่าพี่สอนทำคลิปว้าวหน่อยคลิปว้าวควายหน่อยคือบางครั้งอะเราลงไปแล้วในปีที่แล้วนะคะแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวออกไปก่อนนะคะเนี่ยโปรไฟล์ข้างบนที่มีรูปดิฉันยืนกับพี่ลีนะคะข้างบนสุดนะคะเห็นไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าช่องเห็นไหมคะมันก็จะมีคลิปที่อัปโหลดล่าสุดคือเป็นการตั้งค่าของดิฉันคือเป็นวิดีโอขึ้นมาก่อนนะคะวิดีโอมันก็จะมีวิดีโอล่าสุดขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างเลื่อนลงมานะคะมันก็จะมีวิดีโอยอดนิยมนะคะเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมามันก็จะเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นนะคะแล้วก็จะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ที่ดิฉันแยกไว้ให้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสตรีมสดนะคะเนี่ยค่ะสตรีมสดแล้วก็มีช่องของพี่น้องดิฉันเองค่ะดิฉันมีพี่น้องที่ทำช่อง YouTube เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคลิปของสมาชิกช่องนะคะคือคนที่เขามาสมัครสมาชิกเขาก็จะเห็นคลิปในที่ที่ฉันปิดไว้นะคะคนอื่นก็จะไม่สามารถดูได้เฉพาะคนที่สมัครสมาชิกเท่านั้นที่จะดูได้เนาะแต่ส่วนมากช่องนี้ฉันก็จะเปิดเผยไม่ต้องสมัครก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นคนที่สนับสนุนดิฉันนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเนาะก็กดสมัครมันก็จะมีคลิปให้ดูนะคะสำหรับคนที่ไม่สมัครก็จะไม่ได้ดูนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะสุดแล้วนะคะแต่ว่าสมมุติว่าเราเข้ามาในช่องนี้แล้วเราไม่ได้อยากดูช่องเราไม่ได้อยากดูคลิปพวกนี้นะคะเราก็กดเลื่อนลงมาอีกมันก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเพิ่มขึ้นมากอีกนะคะวิดีโอล่าสุดแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สนใจไอ้ตรงนี้เราอย่าหาคลิปเก่าๆเลยเราไปที่เพลย์ลิสต์ค่ะคุณสนใจเรื่องอะไรคะคุณสนใจเรื่องว้าวคุณสนใจเรื่องของเก่าคุณสนใจเรื่องคลิปของโบราณคุณสนใจเรื่องต้นไม้
เนี่ยค่ะเรามีหลายรายการนะคะช่องของเรามีหลายรายการแล้วเราจะไปเลือกตรงไหนเนี่ยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีให้เลือกค่ะมันจะมีวิดีโอมันก็จะรวมหมดเลยวิดีโอมันก็จะยาววิดีโอเราก็600-700วิดีโอแล้วมันก็จะหายากนะคะสำหรับคนที่ชอบอะไรบางอย่างอันนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นช็อตคลิปสั้นใครที่ชอบดูคลิปสั้นก็เข้ามาตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคลิปสั้นก็จะมีให้ดูนะคะเป็นคลิป1นาทีนะคะทุกคนก็มาเลื่อนดูตรงนี้แต่ถ้าสมมุติใครอยากดูไลฟ์สดย้อนหลังกดที่สดเลยค่ะมันก็จะมีไลฟ์สดที่เราไปเล่นว่าวบ้างไลฟ์สดแกะของไลฟ์สดทำกระทงไลฟ์สดเล่นเกมของดิฉันสมัยก่อนดิฉันก็จะเล่นเกมบ่อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดขายหนังสือดิฉันก็เคยไลฟ์สดมาแล้วนะคะไลฟ์สดงานว่าวนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะไลฟ์สดก็จะมีประมาณนี้แต่คุณไม่ชอบทั้งหมดเลยคุณอยากจะดูเจาะจงเฉพาะให้เข้าไปที่คำว่า playlistเห็นไหมคะ playlist กดไปเลยค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะ playlist ที่สร้างนะคะคุณไปเลยคุณไปตรงนี้เลยค่ะplaylist ช่องเราแยกไว้ให้แล้วนะคะชอบแบบไหนก็เลือกดูเลยเสร็จปุ๊บคุณมากดปุ่มไอตรงเนี้ยค่ะลูกศรที่ชี้ลงมาเห็นไหมคะมันสามารถกดได้คุณกดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเลื่อนขึ้นมาอีกมันก็จะยืดออกมายาวๆนะคะคุณทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็กดเลือกเลยค่ะมันจะมีเพลย์ลิสต์ให้เลือกคุณกดเลือกเลยนะคะมันจะมีเพลย์ลิสต์รวมคลิปว้าวใครเป็น FC ว้าวก็เลือกไปที่เพลย์ลิสต์ว้าวเลยนะคะอันนี้บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่เรามาบอกสำหรับบางคนเนาะมันก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ผมอยากดูเฉพาะคลิปว้าวอ่ะมันไม่มีคลิปมีคลิปอื่นด้วยหรอคลิปอื่นเยอะจังที่ดิฉันทำหลายรายการนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเนี่ยค่ะคุณก็กดเข้ามาเลยนะคะกดเข้ามาที่คลิปว่าวนะคะกดลงไปค่ะมันจะเด้งขึ้นมาเฉพาะคลิปว่าวนะคะทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะรวมคลิปว่าวเนี่ยค่ะเลือกดูเลยค่ะคลิปว่าวก็จะมีประมาณ138รายการนะคะ138คลิปนะคะทุกคนมันจะมีคลิปสมัยก่อนด้วยนะคะทุกคนเก่าๆเนี่ยทุกคนต้องเลือกดูนะคะเหมือนคนบอกว่าสอนทำเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเลื่อนลงไปก่อนนะคะเลื่อนไปที่ล่าสุดก่อนนะไอ้ท้ายสุดก่อนนะคะสามารถเลือกได้นะทุกคนสามารถเลือกตรงนี้ได้นะว่าจะเอาเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงแป๊บนึงนะคะเนี่ยมันจะมีให้เลือกแบบเล่นแบบสุ่มเล่นทั้งหมดแต่เราไม่ชอบนะทุกคนนะเราก็ต้องเลื่อนเอาแต่ละอย่างที่เราชอบเนี่ยมันจะมีนะคะมันจะมีคลิปเก่าๆสมัยก่อนทางบ้านก็เปิดเพลงกันทุกคนวันนี้วันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะคลิปสมัยก่อนที่เราทำว่าวก้านมะพร้าวนี่ค่ะมีน้องๆทักเข้ามาพี่สอนทำว่าวก้านมะพร้าวหน่อยเนี่ยค่ะว่าวก้านมะพร้าวนี่เราทำไปแล้วปีที่แล้วเห็นไหมคะตัวสีส้มเนี่ยว่าวนกก้านมะพร้าววิธีทำว่าวนกก้านมะพร้าวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคนดู 4,000 ครั้งแล้วนะคะ11เดือนที่ผ่านมานะคะทุกคนขึ้นดีมากว่าวนกตัวนี้นะคะคุณก็สามารถเลื่อนมาที่เพลย์ลิสต์หรือรายการที่คุณต้องการเลยนะคะทุกคนวิธีทำว่าวนกนางแอ่นเราก็สอนไปแล้วเนาะพอเราสอนไปปีที่แล้วแล้วปีนี้เราก็ไม่ได้สอนนะคะทุกคนปีนี้จะเน้นเล่นว่าวนะคะก็ปีนี้ก็จะเหลือว่าวก็จะเหลือว่าจุฬานะคะที่จะต้องทำว่าจุฬาที่เรายังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวว่าจุฬาภาคกลางนะคะเราได้สูตรมาแล้วจากอาจารย์เม่นมหาชัยนะคะเราไปวัดสูตรของตัวจริงมาเลยนะคะเราก็จะมาลองทำกันดูนะคะทุกคนเนาะแต่ว่ายังไม่มีเวลานะคะว่าจุฬาเนี่ยค่ะ
ไลฟ์สดเก่าๆนะคะทุกคนวิธีทำว่าวนกนะคะเราก็เคยบอกไปแล้วนะคะบางคนก็ยังทักมาในปีนี้ว่าพี่สอนทำว่าวนกก่อนทำไมปีนี้ไม่สอนทำว่าวเลยอ่ะทำไมมีแต่เล่นว่าวนะคะเพราะว่าเราทำในปีที่แล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วกับปีนี้มันก็เหมือนกันนะคะไอ้คลิปที่เคยทำไปแล้วเราก็จะไม่ทำเนาะเราก็จะทำเล่นเฉยๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะวิธีทำว่าวนกวิธีทำว่าววงเดือนเนี่ยค่ะวิธีทำว่าวควายนะคะว่าวควายเนี่ยค่ะ1ปีที่แล้วคนก็ดู 6,500 นะคะทุกคนเนาะวิธีทำผูกสายชุงก็เพิ่งลงไปนะคะดูกันได้ค่ะทุกคนเลื่อนดูตรงนี้นะก็จะขึ้นแล้วมีคนถามว่ามีร้านขายอุปกรณ์ไหมเนี่ยค่ะมีร้านก็เราก็แนะนำหมดแล้วนะคะทุกคนเลือกตรงนี้นะสำหรับคนที่ชอบเป็น FC ว้าวเนาะก็จะมีคลิปให้ดูทั้งหมด138คลิปนะคะส่วนต่อไปนะคะเราจะออกนะคะแล้วเราก็จะไปที่เพลย์ลิสต์อื่นนะคะเหมือนสมมติว่าคนชอบของเก่านะคะกดเข้าไปค่ะเพลย์ลิสต์ของเก่านี่อยู่ที่ประมาณ157รายการนะคะทุกคนเนี่ยค่ะของเก่าเราก็จะมีหลายคลิปนะคะทุกคนคลิปเราก็จะลงตามสะดวกนะคะไม่มีกำหนดตายตัวว่าคลิปจะลงวันนั้นคลิปจะลงเวลานี้นะคะดิฉันสะดวกตัดต่อตอนไหนเวลาไหนดิฉันก็จะลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะใครที่เป็น FC ของเก่าก็เลื่อนมาที่เพลย์ลิสต์นะคะทุกคนเลื่อนมาที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกเลยค่ะคุณจะเอาคลิปไหนนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้นะคะอ้าวคลิปว่าวตัวนี้ทำไมมาอยู่ในของเก่าอ่ะสงสัยดิฉันจะใส่ผิดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เพลย์ลิสต์ของเก่านะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะเนี่ยเพลย์ลิสต์ของเก่าก็มันจะมี150กว่าคลิปเลยนะคะทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็เลื่อนดูนะคะเนี่ยแกะล้อแม็กเอายางออกก็สอนไปแล้วนะคะทุกคนทำพัดลมทำไมพัดลมถึงซื้อราคาไม่แพงบอกไปแล้วในคลิปนี้ใครอยากทำเกี่ยวกับถุงพลาสติกใครจะแกะพัดลมตัวใหญ่ใครจะแกะเครื่องเล่นเนี่ยค่ะพาไปส่งร้านนะคะร้านพลาสติกกรอบอยู่ตรงไหนดิฉันก็บอกไปหมดแล้วนะคะในคลิปนี้ใครเป็น FC ของเก่านะคะก็จะมีคลิปให้เลือกนะคะร้านขายบอร์ดพาไปส่งบอร์ดนะคะทุกคนราคาบอร์ดแกะเครื่องปั่นค่ะคลิปเราค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนโอ้จะเลื่อนให้ดูประมาณนี้นะคะก็ลองเลื่อนดูนะคะดูคลิปนี้จบก็ลองเลื่อนดูนะคะเพลย์ลิสต์นะคะทุกคนไปที่เพลย์ลิสต์นะคะมันจะมีหลายรายการนะคะเพลย์ลิสต์ของเราก็จะมีรวมคลิปว้าวของเก่ารีไซเคิลคลิปรวมต้นไม้นะคะสำหรับคนที่เขาชอบต้นไม้ก็เข้าไปเลยค่ะจะมีต้นสมิตรแดงนะคะสมัยก่อนก็จะมีบอนสีนะคะมีต้นลูกชิงนะคะทุกคนวิธีการตอนนะคะต้นกระบองเพชรเราไปเอามาต้นใหญ่มากแล้วก็ไปปลูกต้นจิกนะคะอัปเดตต้นจิกที่ไปปลูกให้ลูกค้านะคะแล้วก็ไปขุดต้นลูกโถนะคะพาไปสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนของเพื่อนพี่หลีนะคะพาไปขึ้นทุเรียนนะคะต้นกระดิ่งนางฟ้านะคะไม้ล้อมขนาดใหญ่พาไปเที่ยวร้านพี่บ่าวนะคะเพื่อนพี่หลีก็เคยพาไปแล้วนะคะต้นลูกชิงนะคะทุกคนอ่ะบอนสีก็เคยนะคะดูเทคนิคการปลูกบวบให้ยาวก็มีแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะคลิปต้นไม้ก็ยอดวิวไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะทุกคนมาดูกันได้นะคะใครชอบบอนสีสวยๆก็เนี่ยค่ะเพลย์ลิสต์นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะใครจะดูเกี่ยวกับของเก่าโบราณค่ะกดเข้ามาเลยค่ะของเก่าโบราณแล้วก็จะมีรถโบราณนะคะทีวีโบราณนะคะจักรลิดยางไม้ประตูไม้สักนะคะหน้าต่างไม้สักเตารีดโบราณรถจักรยานโบราณแล้วก็ขาจักรเก่าๆเอามาทำเป็นโต๊ะอาหารได้นะคะมีเหรียญสะสมของเรานะคะแล้วก็มีกระเบื้องดินเผาโบราณนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะของโบราณที่บ้านเราก็มีรวมคลิปนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นงานปั้นงานก่อสร้างนะคะงานก่อสร้างกดเข้าไปเลยค่ะงานก่อสร้างก็จะมีนะคะทำไมลูกหมูหินเจียพี่หลีถึงใช้ไม่เหมือนคนอื่นพี่หลีถนัดมือซ้ายนะคะทุกคนเนาะเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะคะเหตุผลทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดค่ะคนเราจะให้เหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเนาะวิธีการทำลอกยกขวดแก้วนะคะวิธีการทำขาจักรวิธีการทำน้ำตกวิธีการทำกระถางปูนปั้นวิธีทำแผ่นพื้นลายไม้
เอาวิธีทำกระถางปูนเปื่อยไม้ผุๆพังๆเอามาทำอะไรบ้างได้บ้างพี่หลีทำกระถางทำกระต่ายขูดมะพร้าวพี่หลีรับจ้างต่อเติมบ้านนะคะวันนั้นไปต่อเติมบ้านให้พ่อก็เลยมาถ่ายทำกระท่อมในป่ายางน้ำตกปูนปั้นน้ำตกจำลองทำโม่บดแป้งนะคะอันนี้คือคลิปพวกงานก่อสร้างต่อไปเป็นรีวิวสินค้าค่ะเราก็มีรีวิวนะคะเรามารีวิวร้านของน้ำอ้อยมีรีวิวร้านของเราใน Shopee นะคะรีวิวร้านที่ไปส่งที่โรงงานพลาสติกนะคะรีวิวบุกสวนทุเรียนป้าเขานะคะรีวิวร้านฟาร์มบอลเกี่ยวกับฟาร์มบอลนะคะปลูกกัญชาด้วยนะคะเฮงเฮงฟาร์มนะคะแล้วก็ไปรีวิวร้านกาแฟนะคะมันเบอรี่นะคะแล้วก็ไปรีวิวต้นไม้ร้านต้นไม้ของพี่บ่าวเพื่อนพี่หลีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็รีวิวสว่านนะคะสว่านตัวนี้ก็หายไปแล้วนะคะมีโจรขโมยไปนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับความรู้นะคะรีวิวมีรีวิวไอ้นี่ด้วยตะไคร้ครอบเสาไฟฟ้ารีวิวน้ำจิ้มหมูกระทะรีวิวทุเรียนนะคะรีวิวเปิดกล่องสุ่มนะคะรีวิวร้านบอลสีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคลิปรีวิวนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะกดเข้าไปเลยค่ะอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆก็มีนะคะเวลาว่างพี่หลีก็จะทำกระบอกดักปลาไหลนะคะสมัยก่อนคือทำขายนะคะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแต่ก็ทำลงคลิปให้ดูนะคะแล้วก็มีขายกระทงนะคะเราจะขายกระทงกันทุกปีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆพี่หลีก็ไปรื้อถอนร้านกาแฟนะคะร้านอาหารให้เขานะคะแล้วก็ขายกระทงรีวิวไปซื้อขุยมะพร้าวมา1รถกระบะแล้วก็รีวิวไม่ใช่อาชีพเสริมค่ะไปซื้อขุยมะพร้าวมาขายนะคะก็สรุปแล้วตัวเองก็ใช้ไม่ได้ขายเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็รีวิวนะคะ1รถกระบะราคาเท่าไหร่อะไรบอกหมดเลยนะคะแล้วก็ไปอาชีพเสริมนะคะก็จะมีไปสอยสตอไปขายที่ตลาดนัดนะคะแล้วก็ซื้อขุยมะพร้าวมารถหนึ่งได้เท่าไหร่เอามาขายเป็นอาชีพเสริมนะคะเสร็จแล้วนะคะออกมาจากอาชีพเสริมเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาที่บอนไซนะคะบอนไซก็จะมีอยู่3คลิปนะคะต้นมะพร้าวต้นมะขามอ่อนๆ นะคะพี่หลีเอามาดัดเป็นบอนไซแล้วก็ไปขุดต้นข่อยมาได้อยู่เหมือนบอนไซตอนนี้ต้นนี้ก็แตกขึ้นมานิดหน่อยนะคะเขาแบบคล้ายๆว่าเขาแกล่นนะคะเขาไม่ค่อยแตกใบเท่าไหร่แต่ก็ไม่ตายนะคะทุกคนแล้วก็มีไปเที่ยวชมสวนบอนไซของไม้และสิ่งประดิษฐ์มากมายจริงภาษาไปเที่ยวสวนบอนไซของนาชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้แล้วนะครับไปเที่ยวที่บ้านเขานะครับก็เข้าไปดูกันได้ค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคลิปสมุนไพรนะคะทุกคนเราก็จะมีนะสมุนไพรต้นว่านนางควรว่านค้างขาวดำว่านกีบแรดนะคะไปเดินตลาดนัดแล้วก็เจอสมุนไพรก็เลยถ่ายลงคลิปนะคะแล้วก็ถอนต้นกล้าปลาไหลเผือกนะคะพาขุดต้นว่านสากเหล็กนะคะกล้วยไม้ที่เป็นสมุนไพรนะคะกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็สมุนไพรโด่งไม่รู้ล้มนะคะแล้วก็เวลาปวดเหงือกนะคะสามารถใช้ว่านธรณีสารได้นะคะทุกคนเข้าไปดูได้ค่ะแก่นชมจันทร์นะคะเป็นสมุนไพรนะคะรวมในสมุนไพรเลยค่ะอันนี้ก็มีหญ้านางก็เป็นสมุนไพรนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะคลิปสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะทํามาหาของกินคือเป็นคลิปรวมเกี่ยวกับเราไปดักปลาไหลนะคะไปหาไข่มดแดงค่ะพี่ลีทําจำปาดะทอดนะคะแล้วก็ทําข้าวเหนียวมะข้าวมะแกงลิงนะคะแล้วก็ไปหาปลาไหลอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคุณทุกคนคนดู154คลิป54ครั้งนะคะวิธีการหาปลาไหลแบบอาลีนะคะเป็นคลิปแรกของดิฉันลงเลยค่ะนะ2ปีที่แล้วนะคะช่องเรามีอายุ2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะคะคลิปหาปลาไหลนี่เห็นไหมคะคลิปล่างสุดเลยเป็นคลิปที่เราไปหาปลาไหลกันเป็นคลิปแรกๆที่ดิฉันพูดลงคลิปวิดีโอเลยนะคะทุกคนเข้าไปดูกันได้นะคนดูแค่154เองเนี่ยค่ะเป็นทำมาหาของกินเนาะแล้วก็พวกคลิปอาหารเราไปลงในช่องอื่นแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับ
น้องไทเกอร์น้องไทเกอร์เขามีช่องของเขาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทําแยกไปอีกช่องหนึ่งน้องไทเกอร์ก็เสียชีวิตไปแล้วคลิปเกี่ยวกับสัตว์ก็ไม่มีแล้วนะคะ3คลิปนี้ก็ไม่ได้ลงแล้วก็จะเป็นคลิปเก่าๆนะคะ3รายการนี้เพราะว่าเราไปทําอีกช่องนึงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีไม้เกี่ยวกับบอนสีไม้ด่างนะคะนะคะที่เราไปซื้อมานะคะเป็นของเราด้วยนะคะเป็นของที่ไปถ่ายของคนอื่นด้วยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับบอนสีนะคะทุกคนดิฉันมีบอนสีเยอะมากค่ะลงทุนกับบอนสีไปเกือบแสนนะคะทุกคนนะมาดูกันได้ค่ะยังไม่ได้ทุนคืนเลยค่ะแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะคะนะคะเฉพาะต้นทุเรียนอัปเดตอันนี้อะไรเนี่ยรวมคลิปอัปเดตผลงานอ๋อบางคนนะคะสงสัยว่าต้นทุเรียนที่ปลูกลงคลิปอะติดหรือว่าตายนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ดูตรงนี้นะคะต้นเสม็ดแดงไปขุดมาเป็นหรือตายก็มาอัปเดตตรงนี้นะคะแล้วก็คลิปอัปเดตเกี่ยวกับต้นจิกที่ไปปลูกให้ลูกค้านะคะอัปเดตต้นปักชำกิ่งลิลาวดีนะคะบางคนว่าติดหรือเปล่าไม่ติดหรอกดูแล้วไม่ติดหรอกก็มาดูกันในนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตผลงานที่เราเคยลงนะคะทุกคนแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยสถานที่ต่างๆรวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้คือเมื่อก่อนเราไม่มีช่องพาเที่ยวนะคะเราก็จะเอามาลงในช่องปาลีบ108อาชีพนะคะดิฉันว่ามันมั่วเกินไปนะคะดิฉันก็เลยไปสร้างช่องอีกช่องนึงนะคะเป็นช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะคะเราก็จะไปกินที่ไหนเราก็จะถ่ายแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะถ่ายลงคลิปในปาลีพากินพาเที่ยวฝากไปติดตามด้วยนะคะทุกคนเป็นช่องเล็กๆนะคนติดตามแค่400กว่าเองอันนี้ก็จะเป็นคลิปสตรีมสดไลฟ์สดนะคะนี่ค่ะใครชอบคลิปแบบไหนก็ไปเลือกดูกันได้นะคะเพลย์ลิสต์เนี่ยมันจะมีให้นะคะบางคนมาถามว่าหาคลิปนี้ไม่เจอหาคลิปนี้ไม่เจอนะคะก็เลื่อนเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะทุกคนส่วนชุมชนนะคะปุ่มชุมชนคือเป็นโพสต์ที่ดิฉันโพสต์เนี่ยค่ะทุกคนไปกดไลค์ให้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นโพสต์เกี่ยวกับเหมือนโพสต์เหมือนใน Facebook แบบนี้มันก็จะมีให้โพสต์ใช่ไหมคะแต่ YouTube ก็จะมีให้โพสต์แต่สำหรับคนที่โพสต์ได้คือคนที่เขาผ่านกดแล้วนะคะก็จะสามารถโพสต์ได้นะคะทุกคนเนาะเนี่ยก็จะโพสต์ดิฉันก็จะเอาคลิปนู้นคลิปนี้มาโพสต์นะคะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเนี่ยกดไลค์ให้ตัวเองก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของว่าวสวยอลังการของคุณพนายนะคะที่มาเจอกันที่งานของงานว่าวสตูลนะคะเนี่ยค่ะคุณพนายเนี่ยค่ะก็ไปดูกันได้ค่ะอันนี้ก็ที่ดิฉันเอามาโพสต์เนี่ยช่องคุณปัญญาเนี่ยปัญญาตลาดแตกเนี่ยเป็นคลิปของคุณพนายนะคะคุณพนายเขาไปทำว่าวใบไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะเลื่อนให้ดูเลื่อนไม่ได้สุขภาพดีกลิ่นกายสะอาดสบู่เดนตอลโฆษณาตลอดเลยทุกคนดูไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะคนก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะเราก็มีหลายบางคนถามว่าติดตามเราได้ทางไหนบ้างเนี่ยนะคะ TikTok นะคะเข้าไปที่ชุมชนก็ติดตามเราได้นะทุกคน TikTok นะคะ Live Boom นะคะเราทำแล้วก็แล้วก็คลิปเกี่ยวกับต้นไม้ก็จะลงในเพจก็มีนะคะทุกคนไปติดตามในเพจเราได้นะตอนนี้คนติดตามในเพจเราประมาณ 1,400 แล้วนะคะแต่ตอนที่โพสต์น่ะ400แต่ตอนนี้ 1,400 แล้วทุกคนไปติดตามกันได้นะอันนี้เป็นโพสต์นะคะทุกคนเวลามีงานมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นดิฉันก็จะมาโพสต์ในนี้นะคะทุกคนนะนะคะสูตรว่าวบางคนอยากได้สูตรว่าวเนี่ยว่าวนกตัวเนี้ยก็ไปดูกันได้ในชุมชนนะเข้าไปที่ปุ่มชุมชนนะเนี่ยค่ะเราไปเที่ยวแล้วก็เอามาโพสต์บ้างค่ะเนี่ยโพสต์ว่าวควายโพสต์เนี่ยค่ะสูตรว่าวควายก็มีในโพสต์นะคะรูปชัดเจนบางคนทักเข้ามานะคะทักเข้ามาพี่ขอสูตรหน่อยทักส่วนตัวได้ไหมขอสูตรส่งมาให้หน่อยเนี่ยค่ะทุกคนถ้าทุกคนติดตามเรานะถ้าทุกคนรู้วิธีการใช้ YouTube นะทุกคนก็จะรู้ว่าดิฉันเอามาโพสต์ในชุมชนนะทุกคนเนาะเนี่ยแจกสูตรเนี่ยดิฉันก็เอามาโพสต์ให้นะคะทุกคนมีรูปเลยคุณก็เซฟเข้าไปเลยนะคะเนี่ยคุณสามารถเซฟได้นะมันจะชัดนะดิฉันถ่ายให้แล้วชัดเจนนะคะทุกคนนะสูตรว่าความมีคนทักเข้ามานะคะบางครั้งดิฉันก็ตอบหลายช่องทางดิฉันก็ตอบช้าบ้างนะคะทุกคนนะเนี่ยถ้าใครอยากได้สูตรก็เนี่ยบันทึกได้เลยค่ะกดไปที่รูปภาพอะค่ะมันก็จะเห็นนะคะสูตรว่าวควายตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็จะมีว่าวนกเนี่ยคุณก็เซฟไปเลยค่ะ
เล็บไปเลยตัวหนังสือมันจะชัดที่วิชันโพสต์นะคะชุมชนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนช่องเนี่ยก็จะเป็นช่องคำว่าช่องเนี่ยก็คือช่องที่ดิฉันติดตามค่ะช่องก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นช่องที่เพื่อนๆที่ดิฉันติดตามนะคะแล้วก็มีช่องของตัวเองก็เนี่ยค่ะช่องปาลีพากินพาเที่ยวช่องสัตว์โลกน่ารักค่ะประมาณนี้อันนี้จะเป็นช่องพี่น้องค่ะเสร็จแล้วก็มีคำว่าเกี่ยวกับเห็นไหมคะท้ายสุดมันจะมีคำว่าเกี่ยวกับอันนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับช่องของเรานะคะทุกคนดิฉันจะมาบอกนะคะว่าช่องของดิฉันเนี่ยเป็นช่องที่ไม่ได้มีสาระทุกคลิปนะคะทุกคนเนาะคนที่เข้ามาติดตามก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะทุกคนดิฉันทำคลิปเนี่ยทำเพื่อความสุขด้วยนะคะทำคลิปแล้วตัวเองมีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่ทำคลิปแล้วตัวเองมีความทุกข์ไม่ใช่นะคะทำคลิปมันก็ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยนะคะทุกคนดิฉันไปเล่นว่าวดิฉันก็มีความสุขดิฉันก็ถ่ายลงนะคะทุกคนอารมณ์ไม่ดีมันก็ทำคลิปไม่ได้นะคะทุกคนคนเรามันก็ต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียบ้างใช่ไหมคะเวลาอารมณ์ดีก็ดิฉันก็ถ่ายคลิปเนี่ยดิฉันชอบดูว่าวดิฉันก็ไปนั่งถ่ายคลิปว่าวก็มีความสุขนะคะทุกคนบางครั้งก็ไม่ได้ตามใจคนดูไปซะทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะดิฉันเป็นคนที่ถ้าใครรู้จักก็จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คนใจร้ายนะคะเป็นคนที่น่ารักนะคะทุกคนเ นี่ยค่ะนี่เป็นคำอธิบายช่องนะคะทุกคนปาลี108อาชีพนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปากับพี่ลีด้วยนะคะพี่ลีอ่ะเป็นคนออกหน้ากล้องและเป็นคนทำนะคะไม่ว่าจะเป็นของเก่าไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามนะคะพี่หลีเป็นคนทำหมดเลยนะคะเป็นคนทำที่อยู่หน้าช่องเห็นไหมคะที่อยู่หน้าคลิปอยู่ในคลิปวิดีโอแต่ดิฉันนะคะเป็นคนดูแลเป็นแอดมินเป็นคนจัดการตัดต่อทำแล้วก็พูดมากคือดิฉันนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าพี่หลีทำไม่เป็นนะคะทุกคนเนาะพี่หลีก็ออกกล้องนะคะพี่หลีเป็นดารานะคะดาราของดิฉันนะคะไม่ใช่ดาราของคนอื่นเนี่ยค่ะปาลี108อาชีพสวัสดีค่ะช่องนี้เป็นช่องที่รวมอาชีพการทำงานการใช้ชีวิตของพี่ลีและภรรยาคือปลาคือดิฉันนะคะอาจมีประโยชน์บ้างไร้สาระบ้างโอเคเนี่ยค่ะงานที่เราทำนะคะส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับของเก่ารีไซเคิลงานก่อสร้างงานเกี่ยวกับต้นไม้การทำว่าวเล่นตามฤดูกาลให้เสียงและจัดทำรายการโดยปาภรรยาพี่หลีนะคะอาจพูดมากสักนิดแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะช่องนี้ต้องทำใจนะคะเพราะว่าการจะให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนการพูดมากหรือลดการพูดมากมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะทุกคนมันเปลี่ยนได้ยากถามว่าเปลี่ยนได้ไหมอาจจะเปลี่ยนได้แต่สำหรับที่ทำคือเปลี่ยนได้ยากแล้วดิฉันก็เลยมาคิดแบบนี้ค่ะแล้วดิฉันจะเปลี่ยนทำไมคะในเมื่อดิฉันพูดมากดิฉันก็ขอทำคลิปในแบบของดิฉันที่แบบพูดมากเนี่ยค่ะใครชอบก็ชอบถ้าบางครั้งดิฉันทำคลิปแล้วต้องฝืนตัวเองทุกคนต้องกดตัวเองไว้อุ้ยฉันจะพูดแต่ฉันแบบเฮ้ยอย่าพูดนะเดี๋ยวคุณวับเราพูดมากเราอย่าพูดนะคือมันเป็นการกดตัวเองแล้วมันก็ทำให้รู้สึกแบบเรากดดันในการทำคลิปหรือเปล่าเราไม่มีความสุขหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ตามใจคนดูทุกอย่างนะคะทุกคนดิฉันก็จะพูดมากแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ใครที่ชอบก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้มือใหม่ด้วยนะคะดิฉันก็ทำคลิปมา2ปีกว่าเองนะคะทุกคนมือใหม่หัดทำคลิปต้องขออภัยในบางจังหวะขอบคุณที่เข้าใจคนถามมาเยอะว่าเราอยู่จังหวัดอะไรเราอยู่จังหวัดสงขลานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะชอบคลิปของเรามีอะไรผิดพลาดไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะคะติดต่อเราง่ายๆที่กดลิงก์ Facebook Messenger LINE ด้านล่างนี้เลยค่ะบางคนบอกว่าพี่ขอไลน์หน่อยพี่ขอMessenger หน่อยพี่ขอติดตามส่วนตัวหน่อยไม่ต้องคอมเมนต์ขอก็ได้นะคะเข้ามาที่คำว่าเกี่ยวกับนะคะคุณทุกคนมันก็จะมีลิงก์ให้เลยค่ะคุณกดไปที่ลิงก์ไอ้สีฟ้าเนี่ยมันก็จะพาไปที่ช่องเราเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการบันทึกความทรงจำของดิฉันนะคะว่าได้ 5,000 ซับตอนไหนได้ 10,000 ซับตอนไหนก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเนี่ยข้างล่างนี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเนี่ยเป็นลิงก์ของช่องของดิฉันนะคะใครที่อยากเอาลิงก์ของดิฉันไปแชร์ต่อให้ก็มีน้ำใจเนาะเขาจะไปโพสต์ให้ว่าโอ้เนี่ยไปติดตามช่องนี้สิก็กดเลยค่ะกดคัดลอกลิงก์ก็ได้นะคะเลยค่ะคลิปดิฉันเปิดคลิปแรกนะคะวันที่30เมษายนนะคะ2520ตอนนี้ก็
23แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ3ปีแล้วนะคะยอดคนดูทั้งหมด 1,862,656 นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกยอดวิวนะคะทุกคนเนาะอาจจะเข้ามาดูโดยที่ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคนที่ไม่ชอบเราก็ขอบพระคุณนะคะทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจดีๆนะคะใครที่ติเพื่อก่อนะคะติในสิ่งที่แบบก็ดิฉันก็น้อมรับนะคะจะปรับปรุงตัวเองนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็ปรับไม่ได้อะทุกคนเนาะดิฉันคิดว่าปรับไม่ได้ก็อะไรที่มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับก็ได้นะดิฉันคิดว่าแบบนั้นนะอะไรสมมติที่เราพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราก็ถ้าเขาคอมเมนต์ว่ามันไม่ดีก็เราก็ปรับได้นะทุกคนเนาะเราก็ต้องปรับแต่บางครั้งที่ฉันทำคิดดิฉันพูดมากแต่มันก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะดิฉันก็คิดว่าพูดมากก็พูดไปคนดูก็ดูคนไม่ดูก็ไม่ว่ากันอะไรประมาณนั้นนะต่อไปเป็นลิงก์นะคะทุกคนลิงก์นะคะใครอยากจะไปติดตามเรานะคะเข้ามาที่คำว่าเกี่ยวกับนะคะทุกคนเนาะเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยตรงเนี้ยน่ะตรงเนี้ย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 กดมาเลยเกี่ยวกับเสร็จแล้วกดไปที่ลิงก์คำว่า Facebook ปาลี108อาชีพกดเข้าไปเลยค่ะมันจะพาไปนะคะทุกคนลิงก์มันก็จะพาไปที่ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวของดิฉันนะคะของพี่หลีแต่เป็นใช้เป็นชื่อพี่หลีนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่หลีเรียนจบที่รัฐภูมินะคะอาศัยอยู่เทศบาลหาดใหญ่แต่พี่ลีจริงๆเป็นคนรัฐภูมินะคะแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานกับดิฉันนะคะทุกคนอ่ะเข้าร่วมมีผู้ติดตามนะคะในขออนุญาต กระแอมนิดนึงนะคะทุกคนขออภัยนะคะมันบันทึกหน้าจอแล้วไม่อยากจะตัดต่อนะคะทุกคนก็เลยเสียงอะไรที่แทรกเข้ามาดิฉันก็จะไม่ตัดออกนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อเนาะคลิปนี้คือบันทึกเสร็จก็ลงเลยนะคะเนี่ยค่ะคนติดตามเราก็มีทั้งหมด 7,200 แล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นโพสต์ส่วนตัวโพสต์เกี่ยวกับว้าวนะคะใน Facebook ของเราอันนี้คือ Facebook นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกนะคะแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้นะคะเป็นลิงก์นะคะไปที่ LINE ปาลีนะคะ LINE ดิฉันก็จะเป็นคนตอบนะคะใครที่อยากจะคุยกับพี่หลีก็โทรเข้ามือถือเลยค่ะ0841860054นะคะแต่ถ้าใครที่ทักมาทางช่องทางโซเชียลนี่ก็จะเป็นดิฉันนะคะช่องทางโซเชียลนะคะก็จะเป็นดิฉันนะคะนี่ค่ะ LINE ก็เปิดเข้าไปเลยค่ะ LINE นี่ค่ะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้เพราะว่ามันเป็นลิงก์ของตัวเองนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือไลน์ของดิฉันมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะ YouTube ปาลี108อาชีพนะคะโอเคอันนี้เป็นไลน์นะทุกคนเอากลับไปกลับไปที่ TikTok นะคะเราก็จะมี TikTok ทุกคนกดไปที่ TikTok TikTok นี่ค่ะนี่คือ TikTok ของดิฉันนะคะทุกคนคนติดตามใน TikTok 3,400 แล้วไปติดตามกันได้นะนี่คือ TikTok นะคะเสร็จแล้วนะคะร้องเพลงค่ะดิฉันมีแอปร้องเพลงนะคะ VSync นะคะเนี่ยร้องเพลงเอามาลงในช่องสันโลกน่ารักบ้านปารีนะคะอันนี้เป็นช่องร้องเพลงของดิฉันนะคะทุกคนดิฉันมีคลิปร้องเพลงประมาณ200กว่าเลยนะเพลงของดิฉันนะคะทุกคนอันนี้คือร้องเพลงนะคะใครอยากไปติดตามฟังดิฉันร้องเพลงนะคะเผื่อจะมีคนชอบต่อไปเป็นเนี่ยค่ะ Instagram ก็มีค่ะ Twitter ก็มีนะคะอันนี้เป็นเพจ Facebook ค่ะเพจ Facebook นะคะอันนี้เป็นเพจขายของนะคะทุกคนเพจคลิปรวมๆส่วนมากจะขายของนะคะปาลี108อาชีพนะคะผู้ติดตาม 1,400 นะคะทุกคนไปติดตามกันได้นะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาต้นไม้นะคะทุกคนส่วนมากที่ฉันจะขายต้นไม้นะคะทุกคนไปติดตามกันได้เนาะอันนี้คือเพจ Facebook นะคะแต่ก็จะเอาคลิปสั้นคลิปช็อตมาลงด้วยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหน้าช่องกันก่อนนะ
นะคะหน้าช่องก็จะมีช่องนี้นะคะดิฉันฝากด้วยนะคะทุกคนฝากไปติดตามหน่อยนะคะดิฉันอยากเปิดสร้างรายได้ช่องเก้าอี้เสียงดังนะทุกคนฝากไปติดตามช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะกดเข้าไปนะคะปาลีพากินพาเที่ยวเนี่ยค่ะดิฉันก็พาไปเที่ยวคาเฟ่นะคะทุกคนไปเที่ยวเมื่อวานนี้ไปเที่ยวทำบุญที่วัดมาพาที่กินพาเที่ยวก็จะมีคลิปกินด้วยนะคะกินขนมจีนกินน้ำพริกวันก่อนไปทานบุฟเฟ่มาไปทานเบอร์เกอร์มานะคะไปเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวถ้ำนะคะทุกคนไปเที่ยวทะเลมีแกงผัดเผ็ดแกงใต้ไปเที่ยวน้ำพุร้อนนะคะมีคลิปสั้นคลิปกินคลิปทุเรียนมีคลิปจอยคุณจอยบอยด้วยนะคะก็จะมีคลิปนะคะหลายคลิปนะคะทุกคนไปติดตามกันได้นะฝากด้วยนะคะช่องปาลีพากินพาเที่ยวเสร็จแล้วก็มีช่องน้องไทเกอร์นะคะแต่น้องไทเกอร์เสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอีแม่นะคะคือดิฉันเนี่ยค่ะร้องเพลงนะคะทุกคนเนาะก็คนติดตาม600แล้วนะนี่ฉันร้องเพลงคนติดตามเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเสียงเป็นยังไงไปฟังกันได้ค่ะอาจจะต้องใช้สำลีอุดสักชั้นหนึ่งนี่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะสัตว์โลกนะคะทุกคนสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลีว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอีแม่ร้องเพลงแล้วแต่ว่าก็นี่ค่ะก็จะเป็นคลิปดิฉันร้องเพลงนะทุกคนดิฉันร้องเพลงแล้วก็มีคลิปสัตว์นะคะทุกคนยอดวิวเยอะเหมือนกันนะดิฉันร้องเพลงร้องเพลงของวงกางเกงนะคะไปฟังดูค่ะทุกคนเพราะไม่พอยังไงก็ไปดูกันได้ค่ะอันนี้คือช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปารีนะคะฝากทุกช่องทางด้วยนะคะทุกคนก็จบครบหมดทุกอย่างแล้วเนาะก็แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นะคะวิธีการใช้ปุ่มเนาะทุกคนวิธีการใช้ปุ่มบางคนก็เปิดเข้ามาก็เห็นคลิปคือบางทีคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็คลิปมันแจ้งเตือนไปก็ดูแค่นั้นนะคะก็เลยไม่รู้ว่าลิชันะมีคลิปเยอะมากนะคะทุกคนตอนนี้คนติดตาม 12,100 คนแล้วนะคะทุกคนวิดีโอ701วิดีโอแล้วนะคะทุกคนก็เยอะนะคะทุกคนกว่าจะทำได้ขนาดนี้ใช้เวลามา3ปีนะคะ2ปีกว่าอีกไม่กี่วันก็3ปีนะคะทุกคนเวลากดกระดิ่งนะคะดิฉันจะบอกว่าแบบนี้เดี๋ยวยกเลิกการติดตามก่อนนะเนี่ยเวลาทุกคนยังไม่ติดตามช่องไหนมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะจะขึ้นสีดำแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณถ้าคุณจะติดตามช่องนั้นนะคะคุณกดเลยกดติดตามมันจะออกมันจะเป็นแบบนี้พอกดติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะคุณกดแค่นี้ไม่พอนะคะคลิปมันยังจะไม่แจ้งเตือนนะคลิปมันก็จะไม่แจ้งเตือนแค่ว่าคุณติดตามเฉยๆแต่ถ้าคุณอยากให้คลิปของช่องนั้นแจ้งเตือนคุณนะคะไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามคุณต้องกดซ้ำไปที่คำว่าติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะกดเลยค่ะปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะคุณกดไปที่ทั้งหมดนะคะมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดคุณต้องกดแบบนี้นะคะทุกคนมันถึงจะแจ้งเตือนให้กระดิ่งอยู่แบบนี้นะคะถึงจะแจ้งเตือนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกนะคะใครอยากจะสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกกับเรานะคะจะมีป้ายผู้สนับสนุนมีอิโมจิให้นะคะมีสิทธิรู้ราคาของเก่าเราจะส่งให้คุณตลอดนะคะการกล่าวถึงสมาชิกเวลาไลฟ์สดก็จะขอบคุณเขานะคะแชทสดสมาชิกเท่านั้นคุณจะมีแค่สมาชิกแต่ตอนนี้ดิฉันก็ไม่มีใครสมัครสมาชิกหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันเปิดเผยทุกอย่างก็ไม่ค่อยปิดบังก็บางคนเขาอยากสนับสนุนเขาก็ให้นะเดือน80บาทก็สมัครได้ค่ะถ้าใครอยากจะสมัครแต่ใครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังหรอกเราจะเปิดเผยหมดแหละแต่ว่าเป็นการสนับสนุนเฉยๆค่ะเหมือนคนแบบเอ้ยช่องนี้มันดีจังมันให้ความรู้เขาก็สนับสนุนมันบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะก็แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ